นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับหากเพื่อนๆอยากจะถอยรถอเนกประสงค์มือ2สักคันเพื่อนๆจะมีจุดประสงค์ในการเลือกซื้ออย่างไรกันบ้างแต่ที่ผมเชื่อแน่ๆเลยนั่นก็คือปัจจัยหลายๆด้านอาทิเช่นความคุ้มค่าความทนทานและราคาเป็นต้นเพื่อนๆคิดแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องกังวลใจไปหากไม่รู้จะเลือกซื้อรุ่นอะไรผมได้ลิสต์มาให้ที่นี่แล้วกับรถ SUV มือ2ราคาไม่เกิน 300,000 บาทหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันครับ 1. Honda CR-V มือ2ราคาประมาณ 160,000 ถึง 290,000 รถอเนกประสงค์อันเรื่องชื่อจากค่ายยนตกรรมอย่าง Hondaที่ทำตลาดมาอย่างเนิ่นนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ปล่อยเจเนเรชันที่1ออกมาในปีพ.ศ. 2539ซึ่งถือว่า Honda CR-V ไม่เคยที่จะกระแสตกเลยเป็นรถยนต์ SUV ที่ยืนหนึ่งก็ยังว่าได้ด้วยตัวถังออกแบบให้ดูเป็น Family Car และทุกครั้งที่ Honda CR-V ได้ปรับเปลี่ยนโฉมนั้นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือความสปอร์ตที่ทาง Honda ได้เพิ่มเติมขึ้นมาในทุกครั้งถึงเจ้าตัวรถอเนกประสงค์ Honda CR-V จะยอดนิยมในตลาดมือหนึ่งแต่ตลาดรถมือสองต้องบอกเลยว่ายอดนิยมไม่แพ้กันซึ่งที่แน่ๆราคาค่อนข้างถูกกว่ามือหนึ่งอยู่เท่าตัวทั้งนี้ Honda CR-V เป็นรถยนต์ SUV มือสองราคาไม่เกิน 300,000 บาทซึ่งน่าสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวที่มีตั้งหลากหลายรุ่นให้เลือกสรรตามใจ 2. Chevrolet Captiva มือสองราคาประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทรถยนต์อเนกประสงค์จากเชฟโรเลตหลังจากที่เลิกทำการตลาดในประเทศไทยไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ขายรถมือ2 อย่างมากสำหรับรถยนต์ในเครือ GM รายนี้แต่ด้วยความเป็นรถอเนกประสงค์ที่คุ้มค่ามีทั้ง5และ7ที่นั่งกับขุมพลังดีเซลที่ดูทรงพลังในการขับขี่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหากจะนึกถึงรถยนต์ SUV มือ2ราคาไม่เกิน 300,000 บาทแต่ราคาอาจจะยังไม่นิ่งนักอาจจะมีการปรับลดราคาจำหน่ายมือ2ลงไปอีกนั่นก็ยิ่งเป็นอะไรที่น่าจับตามองกับรถแดนมาการลายนี้อย่างมากหากพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก็แอบดูสปอร์ตเล็กๆเพราะการทำตลาดของเชฟโรเลตครับที่ว่ามีระยะเวลาไม่นานนักจึงทำให้รถดูไม่คลาสสิกเท่าที่ควรส่วนในเรื่องโฉมรูปลักษณ์ก็คงต้องบอกว่านับตั้งแต่ปล่อยออกมามีเพียงแค่2เจเนเรชันเท่านั้นเรียกได้ว่ามาไวไปไวจริงๆสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าอยากได้แล้วก็รีบไปหาจับจองกันได้ก่อนที่จะลดตลาดกัน3. Toyota Avanza มือ2ราคาประมาณ 210,000 ถึง 290,000 บาท Toyota Avanza ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดรถอเนกประสงค์จากค่ายรถยนต์ชั้นนำอย่าง Toyota ที่จริงถือว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่อีก1คันที่น่าสนใจเป็นอย่างมากด้วยรูปลักษณ์ภายนอกดูหรูหราตัวถังใหญ่ยาวจุได้ถึง7ที่นั่งคุ้มค่ากับราคาขึ้นชื่อว่าโตโยต้าก็หายห่วงเรื่องสมรรถนะความทนทานในตลาดมือหนึ่งเป็นอะไรที่นิยมชื่นชอบกันอย่างมากสำหรับสายแฟมิลี่หากมองหาในราคาตลาดมือ2โตโยต้าอเวนซ่าก็เป็นรถยนต์ SUV มือ2ที่ไม่เกิน 300,000 บาทหาซื้อง่ายเครื่องทนอะไหล่ถูกหากท่านชอบที่จะท่องเที่ยวเดินทางไกลไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวหรือว่าท่านเป็นแฟมิลี่แมนอยู่แล้วรถอเนกประสงค์แบบนี้ก็คู่ควรเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เสียอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีงบจำกัดแต่ต้องการรถ SUV ไปประดับลงรถสักคันก็ไม่ต้องห่วงเป็นเจ้าของกันง่ายๆเพียงแค่หลักแสนซึ่งรถยนต์ SUV มือ2ไม่เกิน 300,000 บาทนั้นมีมากมายก่ายกองก็รีบไปจับจองมาครอบครองกันให้ไวก่อนที่ของจะหมดนั่นเอง